รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับสัปดาห์แห่งเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนทั่วโลกก็คือเทศกาลตรุษจีนนั่นเองวันนี้เรามากันที่ร้านอาหารเชียเชียนี่คือชื่อดั้งเดิมของเขาแต่ว่าชื่อปัจจุบันที่รู้จักกันมาเป็นร้อยปีก็คือร้านยิ้มยิ้มพัตตาคาเป็นร้านอาหารจีนแต้จิ๋วแท้มีอายุถึง100ปีอยู่ที่ถนนเยาวราชนั่นเองนะคะเราอยู่กับอาซ่อจารุวรรณชวาลากุลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านยิ้มยิ้มพัตตาคาสวัสดีค่ะอาซ่อค่ะอาซ่อค่ะยิ้มยิ้มนี่100ปีแล้วเนาะค่ะเก่าแก่ยาวก็เกือบ100ปีแล้วค่ะ3ชั่วอายุคนได้ที่นี่ความพิเศษของร้านยิ้มยิ้มก็คือเมนูที่เดี๋ยวนี้หาทานยากมากแล้วที่เป็นภาษาวัยรุ่นเรียกซิกเนเจอร์คือเมนูเอกของร้านนี้คืออะไรคะชอบคะก็มีพวกปลาดิบนะคะบางๆเป็นแร่บางๆแร่บางๆเป็นปลาอะไรคะเป็นปลาจีนค่ะเป็นปลาจีนอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าแล้วมีอะไรเป็นเครื่องปรุงอะไรคะโรยงางาขาวก็เป็นปลาจีนสดแล้วก็โรยงาเลยแต่ว่าเรากินดิบจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะทานคู่กับอะไรบ้างคะคู่กับมีผักเครื่องเคียงนะคะอ๋อก็มีขึ้นช่ายขึ้นช่ายผักกาดหอมหรือผักกาดแก้วหรือตั้งโอ้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็แตงกวาแตงกวามะเฟืองโอ้มีมะเฟืองด้วยค่ะต้องมะเฟืองเปรี้ยวนะคะต้องมะเฟืองเปรี้ยวด้วยแล้วก็แล้วก็หัวไชเท้าหัวไชโป้โอ้ต้องมีหัวไชโป้ด้วยจริงๆเมนูนี้พอหลังจากที่ร้านยิ้มยิ้มดังขึ้นมาจากเมนูเขาเรียกอะไรภาษาจีนว่าอะไรนะคะฮือแซแล้วเนี่ยก็จะมีคนพยายามเรียนแบบแต่ยังไงก็ไม่สามารถจะเรียนแบบน้ำจิ้มทำไมอะคะน้ำจิ้มที่นี่ต่างนี่น้ำบวยนี่มาจากเมืองจีนค่ะอ๋อเหรอค่ะต้องสั่งน้ำบวยจากเมืองจีนอ๋อแล้วยังไงต่อลูกเกียมบวยนี่ค่ะมาจากเมืองจีนแล้วเราก็ต้องมาเคี่ยวน้ำบวยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็โรยถั่วโรยถั่วแล้วก็พริกเผาเอาล่ะเดี๋ยวต้องชิมบางมากเลยนี่ต้องคนชำนาญถึงจะแล่บางขนาดนี้นะคะเอาล่ะจะจิ้มเลยนะอั้มแล้วนะคะไม่มีกลิ่นคาวนะฮะไม่มีเลยหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆถั่วกรอบๆรับทานกับผักเลยค่ะต้องผักหลายๆอย่างอร่อยมากเลยทั้งกรอบทั้งหวานหอมๆอร่อยอ่ะใครสนใจอยากจะแสดงความกตัญญูต่อปู่ย่าตายายของเรานะคะพาปู่ย่าตายายมาที่ร้านยิ้มยิ้มภัตตาคารับรองว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ชอบแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเชื้อสายจีนวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับอาซ่อของเรานะคะคุณจารุวรรณชวาลากุลขอบคุณมากค่ะวันนี้นี่มีตึกจีนนะคะเหมือนกับให้อวยพรผู้ใหญ่ถือว่าอาซ่อเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ถึงมอบให้เป็นชุดไหว้อันนี้ขาหมูพะโล้เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนก้อนทองก้อนเงินก้อนทองใช่ไหมคะไปแล้วไหว้ด้วยขาหมูพะโล้อันนี้1ถุงยังไม่หมดค่ะเป็ดพะโล้เป็ดนี่ก็หมายความสุขความสงบสุขแล้วบอกว่าถ้ามีน้ำพะโล้หอมๆนี่คือชีวิตจะสดชื่นหอมหวานด้วยปิดท้ายด้วยไก่ต้มใหญ่ใหญ่โตโอฬารน่าไปไหว้นะคะเจ้าต้องชอบแน่นอนไก่ต้มอันนี้เจริญงอกงามขอบคุณมากนะคะซ้อค่ะกลับมาพบกับครัวอาเซียนในวันพรุ่งนี้กับเมนูอาหารจีนแต้จิ๋วนี่ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะCP Freshmart ร่วมฉลองตรุษจีนปีแพะมอบโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษชุดไหว้เสริมสิริมงคลเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ CP Freshmart ใส่ใจคัดสรรชุดของไหว้ให้ถูกต้องตามหลักประเพณีอีกทั้งผู้บริโภคยังมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตค่ะผู้สนใจติดต่อได้วันนี้ที่ร้าน CP Freshmart ทุกสาขาทั่วประเทศหรือทาง Call Center 1788ชุดไหว้เจ้าคุณภาพดีเสริมสิริมงคลเราคัดสรรเป็ดสดและขาหมูคุณภาพดีของ CP ผ่านสูตรการปรุงด้วยเครื่องพะโล้และใส่ใจทุกรายละเอียด CP ครบครันเรื่องไหว้ครบเครื่องเรื่องพะโล้แม่บอกว่าผักมีประโยชน์นะเสร็จแล้วลูกแล้วทำไมไม่กินล่ะกินอยู่น้ำมันเต้าหู้นี่ CP เต้าหู้ไข่ไก่ผสมผักมีวิตามิน A B2 และโอเมก้า3ผักมีประโยชน์รู้ไหมที่7-Eleven